วันนี้นะคะพี่แป้งจะพาไปรับของฟรีเป็นโรสสะพายหลังสุดเท่แมปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปเลย okay. ไปดูกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการทำง่ายมากๆ ขอให้น้องๆเดินตามที่พี่แป้งเดินเลยนะมานี่เลยเราเดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะคุยกับคนแรกนี่เลยค่ะน้องๆก็กดตามพี่แป้งไปเลยนี่เขาบอกอ๋อขอบคุณค่ะเน่เราก็ยังไม่ได้เควสอะไรนะคะมันก็จะมีลงมีล่อสีฟ้าให้เราเก็บตามแมปนะคะน้องๆก็ดูว่าเฮ้ยเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาคุยกับคนที่2ต่อเลยจ้า okay. น้องๆก็นี่น้องๆจะไม่อ่านก็ได้นะคะแล้วก็กดตามพี่แป้งไปก็คือไม่น่าเชื่อถือนะคะถ้าน้องๆกดคำว่าน่าเชื่อถือมันก็จะเควสไม่ขึ้นนะให้กดว่าไม่น่าเชื่อถือนะคะนี่เราสำเร็จแล้ว1เควสนะคะนี่1ทับ10ตามที่พี่แป้งทำเลยแล้ววิ่งมาที่2จ้านี่โอ้แล้วกดไปเลยจ้ะไม่น่าเชื่อถือนะถ้าเรากดน่าเชื่อถือมันจะไม่ผ่านเควสนะน้องๆ okay. อันนี้เราก็จะเดินไปหาคนที่3เลยจ้าบางคนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เข้ามาดูที่พี่แป้งเลยไม่ต้องไปเดินเองให้มันเหนื่อย oh, ไม่ต้องหายมันเสียเวลาเดินตามมาเลยจ้าคนที่3นี้กดไปอีกรอบนึงไม่น่าเชื่อถือจ้าไปเราไปหาคนที่4กันดีกว่าแล้วน้องจะกดรับโล่สีฟ้าก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะแล้วแต่น้องๆเลยถ้าอยากเก็บแบบสนุกๆก็ได้เหมือนกันนะคะน้องๆนี่เราก็ขึ้นดาดฟ้ามาเลยจ้าคนที่4บนดาดฟ้านี่เองนี่เหมือนเดิมเลยไม่น่าเชื่อถือนี่เราไปหาคนที่5ดีกว่านี่อันที่5เรามาแล้วนี่พี่แป้งก็แวะเก็บด้วยมันน่ารักดีนะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกตรงนั้นเลยนี่กดไปเลยค่ะนี่เราได้5ทับ10แล้วเหลืออีก5อันเท่านั้นมาเลยจ้าตามมาเลยตามพี่แป้งมาเลยจ้านี่แล้วก็ขอแวะเก็บนิดนึงเนาะมันดูส่องแสงสดใสน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันได้อะไรวะนี่เดี๋ยวพี่แป้งจะมาเฉลยนะโอเคโอเคนี่เลยค่ะคนที่6นี่เราก็กดเหมือนเดิมเลยตัดมาเลยจ้านี่อันที่7อยู่ใกล้กันมากมาเลยจ้าเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อถือนี่บางคนเขาจะแบบหาไม่เจอก็จะมาถามพี่แป้งพี่แป้งก็เลยมาทำให้ดูไงน้องๆว่าแบบเออมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเพราะบางคนหาได้แค่9อันอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ถึง10อะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งก็มาเราจ้านี่ยิ่งง่ายเลย9กับ10อยู่ใกล้กันนิดเดียวเดินมาแค่ตรงนี้เราหาได้10อยู่นี่ง่ายมุ้ย nope. ง่ายมากนี่เขาบอกว่าเราทำสำเร็จแล้วนะคะโหแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะอยู่ด้านล่างขวาเหมือนเดิมเลยโลสพายหลังสุดเท่ของเราเราไปดูกันเลยว่ามันได้จริงไหมไปดูกันเลยค่ะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่ามันง่ายมากนี่ไงพี่แป้งใส่ให้ดูแล้วโหโคตรเท่เลยอะบอกเลยว่าใครที่เป็นนักร่านะคะของฟรีนี่ต้องชอบแน่นอนน่ารักชะมูดของมันต้องมีนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะหากน้องๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าพี่แป้งจะมาบอกว่ามีอะไรเป็นของฟรีอีกบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเจอกันคลิปหน้าค่ะ